ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นรุ่นที่24ครับซึ่งในปีนี้มีพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน128รูปท่านจะอบรมตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2561นี้นะครับสำหรับกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการกิจกรรมเป็นระยะเวลา90วันมีภาคการอบรม2ภาค5กิจกรรมคือ 1. ภาควิชาการเป็นเวลา30วันเป็นกิจกรรมการบรรยายอภิปรายซักถามและมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าการฝึกปฏิบัติและประเมินผลตามสภาพจริงอบรมณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 2. ภาคปฏิบัติมี4กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมสาธารณูปการเป็นการฝึกช่วยเหลืองานการก่อสร้างงานสาธารณูปการเพื่อฝึกงานเป็นทีมการวางแผนการตัดสินใจจิตอาสาณฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมป์สนและมหาจุฬาอาสม 2. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเป็นเวลา30วัน 3. กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษเพื่อการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะมนุษยสัมพันธ์จิตอาสาโดยการปฏิบัติงานปฏิคมต่างประเทศในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช25614. กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานเป็นการปฏิบัติศาสนาไปเป็นการปฏิบัติไปดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศณแดนพุทธภูมิและนมัสการสังเวชนิยสถานณประเทศอินเดียเนปาลและนอกจากนั้นยังจะเดินทางไปจาริกวัดจาริกการพัฒนาของวัดที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะศึกษาการพัฒนาวัดต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล่าวขอกราบเรียนพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการดำเนินการสืบต่อไปควรมิควรประการใดสุดแต่จะเมตตาเจ้าคุณโสภณกิตติวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ในยอจินเนียท่านเจ้าคุณโสภณริยาภรณ์รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านพระเถระท่านคณะพระธรรมทูตทุกท่านก็ขอแสดงความดีใจที่ท่านทั้งหลาย
ในขันอาสาเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการท้าทายชีวิตครั้งสำคัญของชีวิตของท่านทั้งหลายเพราะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายนักที่ท่านจะได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อตัวเองดังนั้นนี่พระธรรมทูตที่จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ต้องยึดหลักสองประการคือหนึ่งต้องกล้าสองต้องเสียสละที่ว่าต้องกล้านั่นก็เพราะว่าต้องกล้าที่จะทำงานต้องกล้าที่จะแสดงออกที่จะไปทำงานยกตัวอย่างง่ายๆว่าท่านพระโสณอุตตระเป็นบุรพาจารย์ของเราทั้งหลายเดินทางมาสุวรรณภูมิครั้งแรกไม่มีทิศทางเหมือนอย่างเราไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างเราท่านก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาสุวรรณภูมิเนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วมาความเป็นอยู่จะเป็นยังไงชีวิตจะไปยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าท่านกล้ามาในที่สุดก็ปรากฏว่าพุทธศาสนาแพร่หลายอย่างกว้างขวางอย่างที่ปรากฏและการเสียสละเป็นเรื่องสำคัญของเราทั้งหลายอีกเช่นกันถ้าเราไม่เสียสละไม่สามารถที่จะทำงานนั้นๆได้ยกตัวอย่างง่ายๆในมหาจุฬาของเรานี่มีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่วัดสะเกษเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุคนั้นมีหน้าที่สำคัญเหมือนกันเป็นคณบดีแล้วเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จผมสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชปรารภให้ท่านออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศทั้งที่ชีวิตอนาคตที่จะไปต่างประเทศนั้นมืดมนแต่ว่าหลวงพ่อสมเด็จปรารภเสร็จท่านรับทันทีไปทันทีเวลานี้ท่านยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ถ้าพูดถึงก็คงจำได้ว่าตอนนี้เป็นยคุณธรรมพุทธิวงศ์ธรรมพุทธิวงศ์แหละตอนนั้นท่านไปยังเป็นพระเจ้าคุณประสิทธิ์สรคุณอยู่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าไม่เสียสละไม่ทำงานไม่ได้ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยคงลำบากมากเหมือนกันท่านนี้ถ้าย้อนกลับไปอย่างเราในยุคนี้สบายเจ้าคุณหลวงพ่อสมเด็จถือว่าเป็นพระมหาเถระที่นำพุทธศาสนาออกจากประเทศไทยสู่ต่างประเทศเป็นองค์แรกในยุคนู้นนะมีการต่อต้านรุนแรงไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งพระผู้ใหญ่ด้วยกันที่จะให้พระออกจากต่างประเทศเจ้าคุณหลวงพ่อสมเด็จก็ปรารภไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเงียบๆคือท่านไปเห็นว่าคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศถ้าเราไม่ไปรักษาคนไทยไว้คนไทยของเราก็จะหมดจากพุทธศาสนา
จากความเป็นคนไทยท่านก็พยายามตลอดเวลาภาษาที่พระสงฆ์เราใช้กันในยุคนั้นก็คือว่าพระยังไม่ต้องออกต่างประเทศหรอกแค่พระขึ้นเครื่องบินนี่ความเป็นพระหมดแล้วนี่ในภาษาพระด้วยกันนะในยุคนู้นนะโยมก็บอกว่าวัดในประเทศไทยเยอะแยะพระสงฆ์ก็จะไม่มีเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วจะให้ไปทำไมต่างประเทศกว่าหลวงพ่อจะนำพระสงฆ์ออกจากประเทศไทยไปอยู่ในต่างประเทศได้แต่ละองค์นี่นะปีนึงเนี่ยน้อยมากนะเพราะว่าเข้าประชุมทีไรเพื่อจะนำพระสงฆ์ออกต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากจะถูกตำหนิติเตียนเรื่อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนของหลวงพ่อค่อยๆทำมาใช้เวลาอย่างน้อยก็40-50ปีถึงปัจจุบันนี่เราดูสิตอนนี้วัดวารามมีอยู่ทั่วโลกพระภิกษุสงฆ์เรามีทั่วไปถ้าย้อนกลับไปว่าเราหลวงพ่อไม่ได้ทำในยุคนั้นไว้นะเราจะไปไหนสมมติว่าพระสงฆ์จะออกไปต่างประเทศนี่โยมก็คงต้องด่ากันว่านี่พระมาเที่ยวเร่ร่อนพระมาเที่ยวทัวร์ไปเที่ยวสนุกสนานแต่เวลานี้ไม่ใช่พระสงฆ์เราออกไปทำงานกันไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาทำให้เกิดวัดวารามใหญ่โตมีศาสนาสมบัติเป็นของทรัพย์สมบัติของพุทธศาสนามากมายถ้าเราดูแล้วเนี่ยวัดหนึ่งนี่อย่างน้อยเป็นร้อยล้านกว่าจะเป็นวัดขึ้นมาได้ก็ด้วยพระธรรมทูตที่ไปทำงานนั่นแหละตอนรุ่นแรกๆนี่นะน่าเห็นใจท่านนะกว่าจะได้เป็นวัดขึ้นมานี่แรกๆไปอยู่ก็ห้องแถวห้องหนึ่งแล้วกันพาโยมมาสวดมนต์ไหว้พระบ้างทำกิจกรรมบ้างพออยู่ได้อาศัยไปเอามาจนกระทั่งขยายเรื่อยๆๆๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่สถานภาพวัดก็เปลี่ยนไปวัดหนึ่งถ้าเราไปดูตอนนี้ก็ระดับร้อยล้านไม่ว่าเมืองไหนประเทศไหนเกิดขึ้นมากมายนี่ก็เป็นผลพวงของคณะพระธรรมทูตรุ่นต่อรุ่นที่ท่านไปทำงานกันจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นๆจนกระทั่งที่บอกมาว่าอิตาลีก็ยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศเขาแล้วและยังมีอีกหลายๆประเทศอย่างเมื่อเร็วๆนี้ยังชื่นใจผมไปที่เยอรมันผู้ว่าในเมืองหนึ่งก็ขอพบแล้วก็ชื่นชมพระสงฆ์เราว่ามาอยู่ที่นี่ดีเหลือเกินหลายๆเรื่องสามารถที่จะทำคนของเขาให้มีความสำคัญร่วมกันระหว่างไทยระหว่างเยอรมันโดยเฉพาะรักษาโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่เราไปสร้างวัดไว้นั้นก็มีสถานีรถไฟเกิดขึ้นที่เขาไม่ใช้แล้วที่เก่าแก่แล้วบูรณะไม่ไหวแล้วรัฐรับรองไม่ไหวก็ให้พระเราไปใช้สอยดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้งดงามขึ้นกลายเป็นที่สำคัญท่องเที่ยวของเมืองนั้นไปอย่างมีเกียรติ
อย่าไปเป็นกะเหรี่ยงนะหลวงพ่อผมย้ำนักหนาว่าพระออกไปเป็นกะเหรี่ยงอย่าให้ไปไปอย่างมีเกียรติไปอย่างภาคภูมิไปอย่างลูกศิษย์ของพุทธเจ้าอย่าไปทำตัวงองหงอทำให้มันสมภูมิว่าเราเป็นสิทธาคตองค์อาจถึงจะได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์คือพระไทยคนไทยของเราเนี่ยด้วยจิตสำนึกเดิมของเรามาเนี่ยเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ว่าเราไม่ใช่ไปท้าทายเขาชกนะไปอย่างมีเกียรติในที่นี้หมายถึงว่าต้องรู้เรื่องราวในบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างดีไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต้องรู้เรื่องราวของเมืองนั้นประเทศนั้นสนใจให้มากอย่านึกว่าเราเป็นพระก็ต้องเป็นพระถือแบบพระถือวินัยบ้านเมืองเขาจะเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะเรานี่ต้องมีวินัยไม่ได้นะวินัยเราต้องรักษาแต่ว่าบ้านเมืองกฎหมายของที่นั่นเราต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างง่ายๆนี่เราอยู่อย่างนี้อากาศสบายนี่ร้อนชุดไหนมันก็สบายไปที่นู่นอากาศลบอากาศหนาวมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนะยินนึกว่าฝันไปนึกว่าโอ้ไปที่ไหนก็สิวิไลเป็นเจ้าชายที่จะต้องไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะต้องทำตัวให้ถึงที่สุดจ้ะนะอากาศหนาวเราก็บอกว่าเราเคร่งมากไม่ได้ต้องห่มปริมณฑลให้งดงามแบบไทยๆถุงเท้าก็ไม่ใส่เดินลุยหิมะไม่ได้เผยแผ่แล้วตายก่อนมีตัวอย่างเยอะนะบางทีผมไปเห็นมันก็สังเวชพระบางทีก็โดยเฉพาะมารยาททางสังคมต้องรู้อีกต้องฝึกให้มากนะมารยาททางสังคมนะที่อยู่คุณนะทุกคนนะคือเรื่องนี้สำคัญมารยาทของท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเนี่ยสำคัญนะถ้าเราไม่รู้นี่เราไม่สามารถสอนก็ได้นะยกตัวอย่างง่ายๆนี่จะเป็นคนว่าเรื่อยผมก็ปารบเรื่อยนะเรื่องพวกนี้เราไปอีสานเราจะไปกินข้าวฉันอาหารเนี่ยนะ1ฉันข้าวเหนียวแต่เกิดเราดัดจริตว่าเราเป็นคนภาคกลางจะต้องกินช้อนส้อมเนี่ยมันจะกินก็ได้ไหมตรงนั้นนะยกตัวอย่างง่ายนะไอ้นี่ต้องรู้นะหรือเราไปจีนอย่างงี้เขาไม่มีตะเกียบนะญี่ปุ่นงี้ไม่มีช้อนไม่มีจะช้อนไม่มีกินแต่ตะเกียบเหมือนกันนะอยู่ๆก็บอกว่าจะต้องหาช้อนช้อนไม่มีก็ต้องทัพพีมาให้ดิก็จะยุ่งกันใหญ่นะวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่สำคัญนะสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นบ่งบอกของวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญของคนในประเทศนั้นๆ นะถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่ได้หรือเราไม่ทำตามไม่ได้อันนี้แค่เรื่องเล็กน้อยยังไม่ถึงเป็นเรื่องกฎหมายเลยครับนี่กฎหมายถ้าสมมติว่าเอาเราจะขึ้นรถล่ะเขาให้รัดเข็มขัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราบอกไม่เป็นไรแล้วเราปลอดภัยเรามีของขลังเยอะในนี้ไม่มีปัญหาได้ไหมมาถึงปรับซะแล้วโดนปรับซะแล้วเพราะกฎหมายบอกงั้นนี่ไอ้ของขลังช่วยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตที่เราจะไปเนี่ยต้องศึกษาให้มากอย่านึกว่าการอบรมพระธรรมทูตได้ใบประกาศแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ได้เ
เรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ต้องสนใจให้มากขึ้นถ้าท่านจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่แล้วบางองค์ก็ไฟลุกไปเลยนะลุกตั้งแต่เมืองไทยไปเลยไปเห็นวัดที่ท่านทำกันมายาวนานแล้วล่ะเคยทำเคยอยู่ที่อาศัยกันเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้กลับมาเหมือนกันคือด้วยเจตนาที่ไม่รู้เรื่องนึกว่าทำอะไรก็ได้ก็ไปถึงก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าอาวาสเขาอีกแล้วคนนี้อันนี้หนักนะหนักมากนะอันนี้นะถ้าไปสร้างปัญหาเขาเจ้าอาวาสนี่ถือว่าหนักมากเพราะว่าท่านทำของท่านมาในกว่าวัดจะเกิดแต่ละวัดที่ไม่ธรรมดานะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วเราจะไปปรุงเปลี่ยนแปลงต้องถามเจ้าอาวาสด้วยนะยินดีว่าไปแล้วก็ทำให้นู่นนี่ได้บางทีไม่เข้าใจมีโยมมาแนะนำให้ไอ้นู่นให้ไอ้นี่นึกว่าเอ้ยโยมนี่คงจะดีที่ไหนได้โยมมาสร้างความแตกแยกอีกแล้วเนี่ยคือมันมีโยมสร้างความแตกแยกในต่างประเทศมีเยอะเหมือนกันนะท่านต้องรู้คือสร้างปัญหาความแตกแยกให้เกิดขึ้นน่ะมีเพราะฉะนั้นจะไปไหนทำอะไรที่ไหนยังไงให้มีชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องที่พูดกันไม่ได้ตรงนี้นี่ต้องให้ท่านเจ้าคุณกิตติโสภณขยายความท่านจะได้รู้ว่าการที่จะไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตมันไม่ง่ายอย่างที่ฝันไว้เท่าไหร่แต่ว่าท่านต้องตั้งใจนะว่าอบรมธรรมทูตแล้วอย่าเอากระดาษไปแปะข้างฝาไม่ได้นะใบประกาศน่ะต้องคิดเลยนะว่าการอบรมธรรมทูตครั้งนี้อธิษฐานใจว่าฉัดผมนี่จะถวายหัวให้กับพระพุทธเจ้าแล้วจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาไม่ใช่อบรมเพื่อเอากระดาษแผ่นนึงไปปิดข้างฝาแล้วก็โก้โก้ว่าได้ผ่านอบรมธรรมทูตแล้วแค่เอาไปพูดอย่ามาอบรมเสียงงบประมาณท่านทั้งหลายที่ไปแล้วเนี่ยไปทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดหลวงพ่อผมท่านใช้คำว่าไปแล้วไม่ต้องกลับคำว่าไปไม่ต้องกลับในนี้หมายว่าลุยหน้ามันอย่างเดียวเป็นอะไรได้เป็นเขาให้เป็นคนที่นั่นได้เป็นถึงจะอยู่ไม่ได้เป็นพระก็ไม่เป็นไรเอาคนใหม่ไปจะได้ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างศึกไปแล้วก็ทำหน้าที่ได้อยู่เป็นพระก็ทำหน้าที่ได้เป็นธรรมทูตเป็นทูตศาสนาทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นนะก็ดีกันด้วยซ้ำไปได้ช่วยกันเมื่อท่านทั้งหลายทำหน้าที่ได้อย่างนี้นี่พุทธศาสนาแน่นอนเจริญรุ่งเรืองถ้ายังเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราเห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินจึงขอฝากท่านทั้งหลายเนี่ยไปทำหน้าที่ถึงที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดวันนี้จึงขอโอกาสเปิดอบรมพระธรรมทูตณบัดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้คณะพระธรรมทูตทุกท่านจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านเทอญการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยเฉพาะในปีนี้เป็นรุ่นที่24แล้วมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น128รูปครับโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ก็ได้ให้นโยบายที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์นั้นจะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้และจะต้องดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยจิตที่บริสุทธิ์การทำหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องทำด้วยจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นก
การอบรมนั้นเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2561ครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเช่นเดียวกันครับติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและที่สำคัญท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาดูกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ขณะนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาต่อทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตครับท่านผู้ชมท่านใดหรือพระคุณเจ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครศึกษาได้เน้นความรู้คู่คุณธรรมครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า